จะทำอะไรอะคะนี่บิ้นกลิ่นคุณเนี่ยหอมจังเลยนะผมเนี่ยจะได้กลิ่นคุณแบบนี้ทุกวันเลยคุณรู้ไหมฉันจัดเอกสารเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะบิ้นเดี๋ยวก่อนสิจะไปไหนล่ะอยู่คุยกันก่อนสิคุณแดเนียลอย่าทำแบบนี้เลยนะคะฉันขอร้องอะค่ะคุณบิ้นผมถามจริงๆนะคุณไม่อยากเลื่อนตำแหน่งหรอคุณก็รู้นี่ว่าบริษัทเนี่ยใครที่สามารถให้คุณเลื่อนตำแหน่งได้ถ้าเกิดคุณทำตามใจผมทุกอย่างเนี่ยคุณยังอยู่ตำแหน่งไหนผมจัดให้ฉันทำไม่ได้หรอกค่ะคุณแดเนียลคุณแดเนียลก็รู้ใช่ไหมคะว่าฉันมีแฟนแล้วอ่ะนี่คุณเป็นก็เอาการขำไม่ได้หรอคุณจะไปคิดมากสิแล้วก็เงียบไว้เพราะนางงานคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่รู้ไง ต้องไม่ใครรู้นะเอาบิ้นเป็นไงฮะคุณเนี่ยเขาให้ไปจัดการเอกสารอะไรฮะมันสนานเชียวบิ้นบิ้นฮะสันว่าไงนะเป็นไรเนี่ยฮะไม่สบายเหรอนี่ถ้าไม่สบายก็ลางานก็ได้นะเพิ่งวันน่ะเดี๋ยวเอกสารพวกนี้เดี๋ยวสันจัดการเองวันนี้งานไม่ค่อยเยอะด้วยอ่ะขอบใจนะสันแต่นี่ขับรถกลับไหวปะเนี่ยจะเรียกแท็กซี่ให้เปล่าไม่เป็นไรกินขับไหวโอเคไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะตั้งแต่ต้นปีมานี่คุณแดเนียลนี่เปลี่ยนเลขาบ่อยมากเลยเนี่ยนี่สามคนไปแล้วนะทำไมลาออกในจังหวะเลขาผู้ชายก็ไม่เอาโคตรเรื่องเยอะเนี่ยคุณออยจบจากต่างประเทศด้วยเนี่ยน่าสนใจฮัลโหลสวัสดีครับคุณออยผมซันนะครับจากบริษัท BRC Group นะครับใช่ครับพอดีว่าจะโทรมาเรื่องที่คุณออยเนี่ยมาสมัครงานไว้นะครับครับฮะลาออกปิ้นอ๋อทำไมอ่ะมีปัญหาหรอหรือยังไงอ่ะคือปิ้นมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยอ่ะซันหรอแล้วทำไมเรื่องนี้ซันไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะมันกระทันหันอ่ะไงก็ขอให้เป็นโชคดีแล้วกันนะถ้ามีอะไรให้ซันช่วยก็บอกได้เลยนะซันยินดีอ่ะขอบใจซันมากเลยนะไว้ว่างๆวันนั้นกินข้าวกันเนาะได้อีกแล้วนี่ไปทำเรื่องราวออกแล้วหรอสวัสดีครับคุณซันคุณปิ้นอ้าวคุณปิ้นนิดคุณจะย้ายแผนกหรอทำไมเก็บของสักเกลี้ยงเลยอ่ะคุณยานี่ครับปิ้นเขาไม่ได้ย้ายแผนกหรอครับพอดีว่าปิ้นเขาลาออกนะครับเอาออกครับไม่มีอะไรแล้วปิ้นขอเตือนก่อนนะคะปิ้นยังไงก็โชคดีนะคุณยานี่ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ
ออกทีละคน2คนหายไปทีละ 3-4 คนตอนนี้เหลือแต่กูคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยที่ยังอยู่บริษัทเนี่ยเชิญครับสวัสดีครับคุณแดเนียลสวัสดีครับคุณซันนี่ได้ครับเลขาคนใหม่มาแล้วครับคุณน้อยครับเชิญครับเดือนนี้ครับนี่คุณออยนะครับเป็นเลขาคนใหม่ที่มาแทนคุณปิ๊กนะครับน้อยอันนี้คุณแดเนียลนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทของที่นี่ที่คุณเนี่ยต้องมาเป็นเลขาแล้วครับคุณแดเนียลสวัสดีค่ะคุณซันคุณออกไปนะได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะคุณน้อยครับเชิญนั่งก่อนนะครับขอบคุณค่ะยินดีที่ร่วมงานครับคุณออยเช่นกันค่ะคุณแดเนียลออยจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณออยครับเรื่องงานเนี่ยคุณออยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนสอนงานคุณออยเองผมอะเป็นคนใจดีขอบคุณค่ะนะครับดูคุณออยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพมากเลยใช่ไหมครับหุ่นถึงได้ดีขนาดเนี้ยว่าแต่ถ้าเกิดว่างๆเนี่ยเทรนเนอร์ให้ผมหน่อยนะครับผมต้องการคนมาเทรนเนอร์ให้ผมหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวออยจะเทรนเนอร์ให้เลยค่ะว่าไปเนี่ยนอกจากหุ่นดีแล้วเนี่ยคุณออยยังผิวพรรณสวยอีกคุณออยครับเดี๋ยวว่างั้นอย่างนี้เลยครับเย็นนี้คุณออยว่างไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะชวนไปดินเนอร์ออยว่างค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแดเนียลด้วยนะคะดีเลยครับถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคุณออยแล้วกันนะครับได้ค่ะใบลาออกมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมคุณออยทำงานไม่กี่อาทิตย์ลาออกอีกแล้วอะแผนกนี้มันแปลกๆแล้ววะดูว่าเรื่องนี้มันชักแปลกๆแล้วมีเงื่อนงำแน่ๆเนี่ยฮัลโหลครับพอดีว่าตอนนี้บริษัทของเรามีปัญหานะครับครับผมมีเรื่องให้ช่วยนะครับคุณเนี่ยครับได้ขายคนใหม่มาแล้วครับเชิญเข้ามาเลยครับนี่ครับคุณแดเนียลสวัสดีค่ะคุณแดเนียลวิวขอฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเชิญคุยกันเลยนะครับรู้งานเว้ยเชิญนั่งก่อนนะครับถ้าวิวจะขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะคุณวิวเนี่ยสวยเหมือนดารานางแบบเลยนะครับคุณแดเนียลก็พูดเกินไปค่ะผมพูดเรื่องจริงครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้คนสวยๆอย่างคุณวิวเนี่ยมาทำงานด้วยผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากเลยครับคุณแดเนียลพูดขนาดนี้วิวก็เขินแย่สิคะนี่คุณวิวคุณวิวคุณช่วยไปชงกาแฟผมหน่อยได้ไหมเอาแบบกาแฟดำหน่อยเข้มๆได้สิคะรออยู่สักครู่นะคะกลิ่นหอมจังเลยขอตัวไปดีกว่า
ค่ะคุณแดเนียลขอบคุณมากครับคุณบิวกาแฟเนี่ยหอมนะครับแต่มันคงไม่หอมเท่ากับกลิ่นตัวคุณบิวเลยผมเนี่ยชักไม่อยากจะกินกาแฟแล้วสิถ้าเกิดคุณวิวยอมทำตามผมเนี่ยคุณวิวจะอยู่ที่เนี่ยอย่างสุขสบายเลยคุณรู้ไหมคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งคุณก็ได้ได้ทุกอย่างนี่แกกล้าดียังไงมาตบฉันเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรกันเหรอครับเสียงดังถึงข้างนอกเลยครับแล้วแกล่ะกล้าดียังไงถึงจะทำกับคนอื่นเขาแบบนี้อะฮะผู้หญิงทุกคนเขามีศักดิ์ศรีนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนอื่นเขาไม่ทราบคะศักดิ์ศรีเฮ้ศักดิ์ศรีบ้าบออะไรวะฉันถามหน่อยถ้าเกิดผู้หญิงอย่างแกเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันเป็นคนลวนลามใครเขาจะเชื่อถูกไหมท่านนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนแบบคุณอยู่บนโลกนี้ด้วยอ่ะมาวันแรกเนี่ยก็ปากดีนะพี่ซันมึงไล่เลขาคนนี้ออกไปจากบริษัทกูเลยแล้วก็หาเลขาคนใหม่มาให้กูคอยดูนะฉันแจ้งความแน่ข้อหาทำร้ายร่างกายฉันคุณเนี่ยครับเกรงว่าผมเนี่ยจะไล่คุณบิวเนี่ยออกไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมจะไล่ออกไม่ได้ไม่เป็นแม่เป็นเจ้าของบริษัทยังไงคุณเดนเนี่ยครับผมถามจริงๆนะครับคุณเดนเนี่ยไม่ได้ดูในประวัติของคุณบิวเลยหรอครับคุณบิวเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทนะครับดูนามสกุลสิครับสวยแน่คุณซันเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษาฉันเรื่องกับผู้หญิงที่ลาออกกับแผนกคุณเป็นว่าเล่นเลยไหนจะเลขาของผู้จัดการที่ลาออกไปอีกฉันเองเนี่ยถึงต้องมาดูปัญหานี้แล้วฉันก็เจอนะคะต้นเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกกันเป็นว่าเล่นเนี่ยก็เพราะว่ามีไอ้ผู้ชายบ้ากามอยู่ในบริษัทนี่เองคุณบิวครับมันไม่จริงนะคุณบิวผู้หญิงพวกนั้นน่ะมันอีกเรื่องตำแหน่งมันก็เลยพยายามมาอ่อยผมอะแต่ผมมันไม่เล่นด้วยแล้วเขากลัวแบบขายหน้าเขาก็เลยยอมลาออกครับเดี๋ยวนี้ครับคืองี้นะครับพอดีว่าคุณวิวเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยมาติดกล้องจอปิดในห้องคุณเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็คำให้การของเลขาคุณเก่าเนี่ยกับพฤติกรรมของคนที่ลวนลามเลขาคุณเก่าเนี่ยผมว่ามันไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ผิดนะครับคุณเมียวครับขอโทษนะครับคือผมผิดไปแล้วคุณเมียวครับจะเอาเรื่องนี้ไปให้มันถึงตำรวจเลยนะครับผมจะเยียวยาโดยการจ่ายเงินให้ผู้หญิงพวกนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการทุกเรื่องให้มันสิ้นซากหมดทุกอย่างเลยนะครับขอร้องอย่างเดียวคุณวิวอย่าแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็อย่าให้เรื่องนี้ถึงหูภรรยาของผมนะครับคุณรักภรรยาของคุณไหมคะคุณวิวผมรักมากครับถึงคบกันมาตั้ง10ปีกว่าแล้วครับถ้าคุณรักภรรยาของคุณเนี่ยการกระทำของคุณมันไม่เป็นการทำร้ายจิตใจของภรรยาคุณไปหน่อยหรอคะคุณแดเนียลผมเอาเป็นว่าฉันไม่ฟังเหตุผลของคุณนะคะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันจะต้องเก็บคุณไว้ในบริษัทคนดีทำงานดีมีเยอะแยะไปค่ะยิ่งบริษัทของพ่อฉันเนี่ยมีคนอยากจะสมัครเยอะแยะไปหาไม่ยากหรอกค่ะพนักงานดีๆแล้วก็คุณอย่าหวังนะคะ
ว่าคุณจะไปสมัครงานที่บริษัทอื่นง่ายเพราะว่าฉันเนี่ยได้ส่งพฤติกรรมของคุณไปทั่วประเทศแล้วป่านนี้ดังกันไปทั่วแล้วมั้งคะและที่สำคัญเลยนะคะที่คุณบอกฉันว่าอยากแจ้งตำรวจเมื่อตะกี้เนี่ยฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณค่ะคุณตำรวจคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณแดเนียลไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายหลายรายกำลังร้องทุกข์อยู่ครับเขาสมยอมนะครับคุณแจ้งตำรวจจับผมงี้เลยเหรอการกระทำของคุณเนี่ยมันก็สมควรโดนแบบนี้ละค่ะพาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจครับผมเฮ้ยครับยิ้มทำไมวะครับครับน้องวิวครับจบปัญหาสักทีนะครับผมเนี่ยได้ฟิลว่าเป็นนักสืบนะครับแต่เอาจริงๆนะครับก็สงสารพวกเลขาคนเก่าๆนะครับที่โดนคนเนี่ยเขาทำพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่เอาจริงๆนะครับผมทำงานเขามานานก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้นะครับจริงๆแล้ววิวเชื่อนะคะว่ายังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมอีกเยอะเลยค่ะน่ากลัวจริงๆเลยอะยังไงเนี่ยเดี๋ยววิวรบกวนคุณซานหน่อยนะคะช่วยติดต่อพนักงานคนเก่าๆที่เขาโดนคุณแดเนียลเนี่ยลวนลามมาให้หน่อยพอดีวิวอยากจะให้เงินเขาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนิดนึงอะค่ะได้แล้วครับคุณวิวเดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะครับคุณวิวนี่เยี่ยมจริงเลยครับพ่อคะวิวจัดการปัญหาที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพ่อยังไงเนี่ยวิวต้องขอบคุณคุณซันมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับบริษัทของเราเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยวิวจะบอกคุณพ่อให้เพิ่มโบนัสให้กับคุณซันนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณวิวแค่ผมได้ช่วยเนี่ยก็ดีใจแล้วครับ จะช่วยบริษัทของคุณ